สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพูนิซ่าชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนสอดเสื้อใส่เข้าไปในกางเกงค่ะซึ่งเป็นอัปเดตใหม่จากทาง Roblox เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวิธีการไม่ยากเลยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะทุกคนจะต้องมีแอปของ Roblox ก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเล่นในคอมนะคะส่วนในมือถือกับ iPad นะคะสามารถทำได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนไปที่ Customize เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่โคดติ้งค่ะเราก็เลือกชุดที่ชอบนะคะที่อยากจะใส่ค่ะของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นกางเกงยีนค่ะแล้วก็เป็นเสื้อยืดนะคะจากที่ทุกคนเห็นนะคะเสื้อก็จะอยู่นอกกางเกงแบบนี้ค่ะโดยปกตินะคะให้ทุกคนกดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะนี่ปุ่มนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะด้านขวาค่ะจะสังเกตเห็นแถบนะคะให้เราเลือกกางเกงไปที่ด้านบนค่ะนี่เลยค่ะแบบนี้นะคะกางเกงเราก็จะอยู่ข้างนอกแล้วค่ะส่วนเสื้อนะคะก็จะถูกสอดเข้าไปในกางเกงแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปลองใส่เสื้อตัวอื่นกันเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะอันนี้นะคะเราก็ใส่เสื้อฟรีของ Roblox ค่ะสามารถรับได้ฟรีจากร้านค้าเลยนะคะก็จะใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเท่เหมือนกันนะคะส่วนวิธีการเอาเสื้อออกมาไว้ข้างนอกนะคะก็แค่เลื่อนเสื้อขึ้นไปไว้ข้างบนแบบนี้เลยค่ะเสื้อก็จะออกมาอยู่ข้างนอกแบบเดิมเลยนะคะก็สำหรับวิธีการสอดเสื้อใส่เข้าไปในกางเกงนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะยังไงก็อย่าลืมไปทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย